ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคำตอบของเขานั้นเต็มไปด้วยความหนักแน่นและมุ่งมั่นจนทำให้สตรีผู้งดงามและชายผู้แข็งแกร่งนั้นตกใจสตรีผู้งดงามนั้นมองลึกลงไปในดวงตาของเจียงวู่เฉิงและตะโกนด้วยเสียงเบาๆปีศาจตัวที่13พื้นด้านหน้าของเจียงวู่เฉิงแยกออกจากกันจากนั้นมีหุ่นมนุษย์ปีศาจสวมชุดนักสู้สีดำปรากฏขึ้นหุ่นปีศาจถือดาบหนึ่งเล่มอยู่ในมือแต่เขาก็นั้นไม่มีลมหายใจเจ้าบอกว่าเจ้านั่นเทียบเคียงกับพ่อของเจ้าได้แต่พูดนั้นง่ายกว่าการกระทำหุ่นปีศาจนี้เป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดในปีศาจทั้งหมดในดินแดนบรรพบุรุษแห่งนี้ตราบใดที่เจ้าสามารถเอาชนะมันได้ข้าจะอนุญาตให้เจ้าได้รับการทดสอบของดินแดนบรรพบุรุษแต่ถ้าเจ้าไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้เจ้าควรใส่หัวจากที่แห่งนี้ไปซะสตรีผู้งดงามกล่าวเสียงเย็นเอาชนะมันเจียงวู่เฉิงมองหุ่นปีศาจในชุดเกราะสีดำเนื่องจากมันไม่ได้ปลดปล่อยออร่าใดๆเขาจึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของมันแม้แต่น้อยจนกว่าจะเริ่มสู้ข้าจะลองเจตนาการต่อสู้ปรากฏขึ้นในดวงตาของเจียงวู่เฉิงเมื่อดาบสบ้านที่ปรากฏอยู่ในมือของเขาหุ่นปีศาจนั้นไม่มีสติปัญญาดังนั้นเมื่อสตรีผู้งดงามออกคำสั่งมันก็พุ่งเข้าหาเจียงวู่เฉิงในทันทีหุ่นปีศาจปรากฏตัวต่อหน้าของเจียงวู่เฉิงแล้วฟันดาบยาวไปที่เจียงวู่เฉิงอย่างต่อเนื่องมันไม่มีแก่นแท้แห่งดาบและเชิงดาบใดๆมีเพียงแต่การโจมตีด้วยพละกำลังของร่างกายแม้กระนั้นพลังนี้ก็มีความคุกคามโดยไม่คาดคิดดาบสบั้นชีพของเจียงวู่เฉิงถูกฟันออกทันทีแต่เมื่อมันปะทะเข้ากับดาบยาวของหุ่นปีศาจเจียงวู่เฉิงนั้นถูกบังคับให้ถอยหลังอย่างช่วยไม่ได้พลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้มันอาจจะแข็งแกร่งกว่าผู้เชี่ยวชาญในระเบิดหินขั้นสูงสุดหรือแม้แต่ไม่ห่างจากระเบิดอย่างขั้นแรกเจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจสตรีผู้งดงามเย้ยหยันเขาเจ้าหนูถึงแม้ว่าปีศาจตัวที่13นี้จะอ่อนแอที่สุดในดินแดนบรรพบุรุษแต่มันก็อยู่ที่ระเบิดหินขั้นสูงสุดนะยิ่งไปกว่านั้นในฐานะหุ่นปีศาจแม้มันจะไม่รู้อาจเกี่ยวกับเชิงดาบและแก่นแท้แห่งดาบพลังความเร็วและการป้องกันของมันนั้นอยู่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปที่มีการบ่มเพาะระเบิดหินขั้นสูงสุดและอาจจะไม่อ่อนแอไปกว่าคนในระเบิดอย่างขั้นแรกมากนักเมื่อพ่อของเจ้ามาที่แห่งนี้เขาก็ต้องต่อสู้กับปีศาจตัวที่13ในเวลานั้นพ่อของเจ้าก็อยู่ในอนาแก่นทองคำขั้นสูงสุดและเขาได้ผสานแก่นแท้ทั้ง3ชนิดเข้าด้วยกันความมืดแสงและสายฟ้าความแข็งแกร่งและเชิงดาบที่ยอดเยี่ยมของเขาเขาใช้เวลาไม่น้อยไปกว่า20ลมหายใจในการเอาชนะหุ่นปีศาจได้และเจ้าคงโชคดีหากรอดไปถึง20ลมหายใจไม่ต้องพูดถึงการเอาชนะมันเมื่อสตรีผู้งดงามพูดจบหุ่นปีศาจก็เคลื่อนไหวอีกครั้งลมที่หน้าหวัดหวั่นก็พัดออกมาหุ่นปีศาจทำการโจมตีอย่างง่ายง่ายอย่างไรก็ตามพลังที่ดาบยาวนั้นแสดงออกมานั้นน่าหวัดกลัวอย่างมาก20ลมหายใจเจียงวู่เฉิงหัวเราะจากนั้นเขาก็ยื่นดาบสะบั้นชีพของเขาแสดงให้เห็นถึงเพลงดาบเสียสละกระบวนท่าที่3ในเวลาเดียวกันมันเกิดการผสานแก่นแท้ทั้ง4ชนิดเข้าด้วยกันและแหล่งต้นกำเนิดก็ปะทุออกมาแสงอันทรงพลังและแสงสีทองปะทะกันโดยตรงคลื่นกระแทกกระจายออกไปบังคับให้หุ่นปีศาจถอยกลับไปด้านหลังเงาร่างของเจียงวู่เฉิงขยับอย่างรวดเร็วเหมือนพูดผีและปรากฏขึ้นถัดจากหุ่นปีศาจเงาขอบดาบประกายระยิบระยับไปที่เอวของหุ่นปีศาจความแข็งแกร่งของหุ่นปีศาจนั้นโหดร้ายอย่างมากแต่มันไม่มีรู้ทักษะการต่อสู้และร่างกายของมันก็เงื้องะมันก็ไม่สามารถหนีเงาดาบของเจียงวู่เฉิงได้แต่ดูเหมือนว่าหุ่นปีศาจตัวนั้นไม่ได้คิดที่จะหลบหนีไม่มีประโยชน์หุ่นปีศาจถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่พิเศษและชุดเกราะสีดำบนตัวของมันนั้นแข็งแกร่งอย่างมากแม้แต่นักรบธรรมดาในขั้นระเบิดหินก็ไม่สามารถทำลายมันได้อย่างง่ายและเจ้าก่อนที่จะจบคำพูดของนางก็ตกตะลึง
ดาบเงาที่เจียงวู่เฉิงฟันออกไปนั้นพุ่งเข้าหาหุ่นปีศาจราวกับว่ามันสามารถแยกทุกอย่างออกจากกันได้เมื่อมันฟันลงที่เอวของหุ่นปีศาจทุกอย่างก็ถูกฉีกขาดเนื่องจากมันเป็นหุ่นกระบอกเลือดและอวัยวะจึงไม่ทะลักออกมามันเป็นไปได้อย่างไรสตรีผู้งดงามและชายผู้แข็งแกร่งทั้งคู่ต่างตกตะลึงแหล่งต้นกำเนิดสตรีผู้งดงามมองไปที่เจียงวู่เฉิงทันทีนางสัมผัสถึงพลังลึกลับในดาบของเจียงวู่เฉิงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคือแหล่งต้นกำเนิดไม่น่าแปลกใจที่เจ้าจะมีความมั่นใจอย่างมากที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพ่อของตนเองเจ้าเข้าใจในแหล่งต้นกำเนิดสตรีผู้งดงามจ้องไปที่เจียงวู่เฉิงต้นกำเนิดที่เจ้าเชี่ยวชาญในแก่นทั้ง4ชนิดคือปฐพีลมไฟและน้ำดังนั้นมันควรจะเป็นแหล่งต้นกำเนิดของโลกต้นกำเนิดของโลกเจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขานั้นเข้าใจในแหล่งต้นกำเนิดแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้เขารู้สิ่งเขาเข้าใจคือแหล่งต้นกำเนิดโลกไม่เป็นไรเพราะเจ้าสามารถเข้าใจแหล่งต้นกำเนิดและมีการบ่มเพาะขั้นอาณาแก่นทองคำความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเจ้านั้นต้องแข็งแกร่งกว่าพ่อของเจ้าอย่างแน่นอนข้ายอมรับว่าเจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าร่วมการทดสอบของดินแดนบรรพบุรุษสตรีผู้งดงามกล่าวในที่สุดอย่างไรก็ตามเจียงวู่เฉิงเพียงแค่ยิ้มเล็กน้อยเจ้าหนูถึงแม้ว่าเจ้าจะสามารถทดสอบได้ข้าต้องเตือนเจ้าก่อนว่าการทดสอบในดินแดนบรรพบุรุษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันคงจะยอดเยี่ยมถ้าเจ้าผ่านมันได้แต่ถ้าเจ้าไม่ผ่านเจ้าจะต้องตายในการทดสอบดังนั้นเจ้าต้องเตรียมความพร้อมดีๆสตรีผู้งดงามพูดขึ้นมาถ้าข้าไม่ผ่านข้าจะต้องตายเจียงวู่เฉิงหรีตาพ่อของข้ารู้ถึงอันตรายในการทดสอบแต่เขาก็ยอมรับมันโดยไม่ลังเลเพราะเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตนเองและตอนนี้ข้าก็แข็งแกร่งกว่าพ่อของข้าด้วยเจียงวู่เฉิงตบมือเข้าหากันและการตัดสินใจที่แน่วแน่ก็ฉายชัดอยู่ในดวงตาของเขาโชคลาภนั้นมาพร้อมกับอันตรายและเจียงวู่เฉิงรู้ในเรื่องนี้ดีมากโชคลาภนั้นมาพร้อมกับอันตรายและเจียงวู่เฉิงรู้ในเรื่องนี้ดีมากตั้งแต่เขามาที่ดินแดนบรรพบุรุษเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงมาเริ่มกันเถอะเจียงวู่เฉิงมองดูสตรีผู้งดงามและพูดด้วยเสียงต่ำตกลงตามข้ามาสตรีผู้งดงามมองไปที่เจียงวู่เฉิงและเดินไปทันทีในเวลาไม่นานด้วยการนำทางของสตรีผู้งดงามเจียงวู่เฉิงได้มาถึงวังที่มีสีดำทมิฬที่ประตูถูกปิดอยู่การทดสอบครั้งแรกของดินแดนบรรพบุรุษอยู่ในวังแห่งนี้สตรีผู้งดงามกล่าวประตูของวังสีดำทมิฬได้เปิดออกเจียงวู่เฉิงมองเข้าไปข้างในทันทีเขาเห็นเพียงความมืดมิดเข้าไปสตรีผู้งดงามพูดขึ้นมาเจียงวู่เฉิงสูดหายใจเข้าและเดินเข้าไปในวังโดยไม่ลังเลสตรีผู้งดงามและชายผู้แข็งแกร่งก็ตามเขาเข้าไปวังยังตกอยู่ในความมืดมิดและไม่มีอะไรปรากฏให้เขาเห็นการทดสอบของดินแดนบรรพบุรุษคืออะไรเจียงวู่เฉิงขมวดคิ้วและมองไปรอบๆเจ้าหนูพร้อมหรือยังการทดสอบคือกำลังจะมาเสียงของสตรีผู้งดงามดังขึ้นมาจากด้านหลังของเขาแม้ว่าเจียงวู่เฉิงจะได้ยินเสียงของนางแต่เขาก็มองไม่เห็นนางแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามเมื่อเสียงของนางสิ้นสุดทันใดนั้นข้าเสียงคำราม3 ครั้งดังก้องขึ้นภายในวังเจียงวู่เฉิงรู้สึกถึงจิตสังหารที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนั้นแผ่พุ่งเข้ามาหาเขาเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของเขาบัดซบทุกคนที่อยู่ในหอคอยขนนกโลหิตต้องตายดวงตาของเจียงวู่เฉิงเปลี่ยนเป็นแดงก่ำเจียงวู่เฉิงคำรามขึ้นมาและใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวอย่างมากเสียงอึกกระทึกดังก้องอยู่ภายในหัวของเขาจิตใจของเจียงวู่เฉิงนั้นเต็มไปด้วยความต้องการฆ่าจิตสังหารของเขานั้นเข้มข้นเป็นพิเศษเวลานี้มันกำลังท่วมท้นทั้งร่างกายและจิตใจของเขาในช่วงเวลาจิตสังหารนั้นพวยพุ่งออกมาเจียงวู่เฉิงยังพยายามคงสติไว้อยู่เขายังคำรามด้วยความบ้าคลั่ง
เส้นเลือดของเขาปวดโปนแต่ดวงตาของเขานั้นยังคงแสดงถึงความมีสติอยู่มันเป็นสติที่เขาพยายามจะมีไว้มิฉะนั้นเขาจะกลายเป็นปีศาจอย่างไรก็ตามในตอนนั้นฆ่าเสียงคำรามอีก3ครั้งดังขึ้นอีกครั้งเสียงคำรามทั้ง3นี้มีจิตสังหารมากกว่าครั้งก่อนดวงตาของเจียงวู่เฉิงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเลือดแต่เมื่อมาถึงจุดนี้เขาได้กัดปลายลิ้นของเขาและจิกเล็บเข้าไปในฝ่ามือของตนเองความเจ็บปวดที่ได้รับนั้นทำให้สติที่กำลังจะเลือนหายของเขาได้กลับมาอีกครั้งทุกอย่างได้หายใจความต้องการฆ่าที่เต็มอยู่ภายในสมองของเขาได้หายแววตาของเจียงวู่เฉิงเริ่มกลับมาอย่างช้าๆแต่ร่างของเขานั้นทรุดลงและเขาก็หอบหายใจอย่างหนักแม้ว่ามันจะเป็นเพียงชั่วครู่แต่เจียงวู่เฉิงรู้สึกว่าเขาได้ตายไปถึง2ครั้งความต้องการฆ่านั้นน่ากลัวอย่างมากมันพยายามจะครอบครองร่างกายและจิตใจของเขาโชคดีหลังจากผ่านประสบการณ์มาหลายปีมันทำให้จิตใจของเขานั้นแข็งแกร่งกว่านักรบทั่วไปในระดับเดียวกันนั่นจึงทำให้เขาคงสติไว้ได้มิฉะนั้นหากร่างกายและจิตใจของเขาถูกครอบงำเขาจะกลายเป็นคนบ้าที่รู้แต่เพียงวิธีแข่งฆ่าเท่านั้นหากเป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาได้อีกครั้งเจ้าหนูเป็นอย่างไรบ้างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นด้านข้างของเจียงวู่เฉิงนั่นคือสตรีผู้งดงามนี่คือการทดสอบครั้งแรกของดินแดนบรรพบุรุษเจียงวู่เฉิงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและมองไปที่สตรีผู้งดงามหืมไม่ข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาที่นี่จนกว่าจะไปถึงขอบเขตระเบิดหินนางย่อเย้ยสิ่งที่เจ้าได้พบเจอเป็นขั้นแรกของการทดสอบครั้งแรกมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหากเจ้าผ่านมันไปไม่ได้เจ้าจะไม่สามารถเริ่มการทดสอบได้เมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงวู่เฉิงก็ขมวดคิ้วทันทีแต่ความแน่วแน่ในดวงตาของเขานั้นไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยฮ่าเจ้านั้นเหมือนพ่อของเจ้าจริงๆพวกเจ้าไม่เคยที่จะย่อท้อเลยเมื่อเห็นสายตาของเจียงวู่เฉิงนางก็ยิ้มเล็กน้อยจากนั้นนางก็ปรากฏตัวขึ้นที่มุมหนึ่งของวังและโบกมือทำให้ประตูบานหนึ่งปรากฏขึ้นภายในพระราชวังนี่คือการทดสอบจริงๆของดินแดนบรรพบุรุษเข้าไปนางกล่าวเจียงวู่เฉิงยืนขึ้นหลังจากพักฟื้นเขาก็เดินเข้าประตูไปทันทีที่เจียงวู่เฉิงเข้าไปประตูก็ปิดลงเวลานี้นางและบุรุษผู้แข็งแกร่งไม่ได้ตามเจียงวู่เฉิงเข้าไปอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงพวกเขาก็ยังอยู่ภายในพระราชวังเด็กหนุ่มคนนี้ได้เข้าสู่ดินแดนลวงตาแห่งการสังหารเมื่อเห็นเจียงวู่เฉิงมองดูรอบๆนางก็พูดขึ้นมาอย่างจริงจังเมื่อเขาสู่ดินแดนลวงตาแห่งการสังหารสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือภาพลวงตาข้าไม่รู้ว่าเขาจะสามารถแยกแยะมันได้หรือไม่ชายผู้แข็งแกร่งกล่าวสตรีผู้งดงามพูดขึ้นมาอย่างเยือกเย็นเขาอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เขารู้สึกนั้นเหมือนจริงอย่างมากเขาต้องตกอยู่ในภาพลวงตาเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทดสอบคือเขาจะสามารถแยกแยะระหว่างความเป็นจริงและภาพลวงตาได้หรือไม่ถึงเขาจะมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ยากที่จะผ่านมันไปตามกฎของดินแดนบรรพบุรุษถ้าหากเขาไม่สามารถผ่านมันไปได้สิ่งที่เราควรทำคือการฆ่าเขาดินแดนบรรพบุรุษนั้นมีกฎในการทดสอบทั้ง3ครั้งของดินแดนบรรพบุรุษการทดสอบครั้งแรกนั้นเข้มงวดที่สุดคนที่ทดสอบต้องตายหากล้มเหลวอย่างไรก็ตามการทดสอบครั้งที่2และ3นั้นไม่ได้เข้มงวดเท่าการทดสอบครั้งแรกหากมีคนไม่ผ่านการทดสอบพวกเขายังสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับโอกาสทดสอบอีกมีความเป็นไปได้มากที่เขาจะผ่านมันได้เพราะเขาเข้าใจในแหล่งต้นกำเนิดชายผู้แข็งแกร่งกล่าวอาจจะสตรีผู้งดงามพูดออกมาหลังจากนั้นพวกเขาก็รอเจียงวู่เฉิงอย่างเงียบๆสำหรับเจียงวู่เฉิงเมื่อเขาเข้าสู่ดินแดนลวงตาสิ่งที่เขาพบคือเขาอยู่ในสวงสวรรค์เขาอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบไม่มีความบาดหมางหรือการสังหารมีแต่ความสงบสุข
พระอาทิตย์กำลังตกและควันก็ม้วนตัวออกมาจากปล่องไฟในหมู่บ้านอย่างช้าๆเจียงวู่เฉิงปรากฏตัวขึ้นที่ประตูหมู่บ้านเขาเต็มไปด้วยความงุนงงและมองไปรอบๆข้าอยู่ที่ไหนเจียงวู่เฉิงขมวดคิ้วเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่เขารู้จักตัวตนของตัวเองและเขากำลังทำการทดสอบครั้งแรกของดินแดนบรรพบุรุษหมู่บ้านที่เงียบสงบควรเป็นฉากของการทดสอบนี่คือภาพลวงตาเจียงวู่เฉิงคิดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ